นี้ไปที่คำถามว่าประเทศไทยจะคว่ำบาตรเมียนมาได้หรือไม่ตรงนี้เป็นความเห็นต่างระหว่าง2ฝ่ายนะครับฝ่ายหนึ่งคือรัฐบาลไทยบอกอย่างชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยและไม่สนับสนุนต่อมาตรการในการคว่ำบาตรเมียนมาเนื่องจากกระทบกับประชาชนเป็นวงกว้างและในขณะเดียวกันก็จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในอนาคตของทั้ง2ประเทศด้วยแต่ฝ่ายภาคประชาสังคมบอกว่าถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องยุติวงจรนี้ให้ได้เพราะเราไม่สามารถที่จะเอื้อให้เกิดธุรกรรมที่นำไปสู่การจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ในการเข็นฆ่าประชาชนได้อีกต่อไปทางสองแพร่งนี้เกิดขึ้นเป็นความตึงเครียดตั้งแต่ที่ผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติได้มีการตีพิมพ์รายงานที่ชื่อว่า Banking on the Death Trade การธนาคารบนการค้าความตายซึ่งตีแผ่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมของธนาคารและรัฐบาลที่มีส่วนเอื้อในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพเมียนมานะครับเรามาดูตัวเลขกันคร่าวๆกันก่อนครับคุณผู้ชมว่าสถิติความรุนแรงหลังเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมาปี 2021 เป็นอย่างไรกันบ้างพลเรือนต้องสูญเสียชีวิตไปกว่า 5,000 คนมากกว่านั้นในขณะเดียวกันมีนักโทษทางการเมืองที่ถูกจับกุมคุมขังไปมากกว่า 20,000 คนแล้วมากไปกว่านั้นครับ 3 ล้านคนตกเป็นผู้พลัดถิ่นต้องจากออกจากบ้านของตัวเองและจำนวนที่มากที่สุดคือมากกว่า 20,000 ล้านบาทนี่คืองบประมาณที่ถูกใช้ในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และสรรพวุธทางทหารทั้งหมดที่เกิดขึ้นสำหรับภายในประเทศเมียนมานะครับนอกจากสถิติเหล่านี้ได้มีการเผยแพร่ในรายงานของผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ถูกจับตากันมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสัปดาห์นั่นก็คือที่มาครับที่มาของอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เมียนมาได้มีการนำเข้ามาในประเทศซึ่งก็พบว่าในแต่ละปีมีเทรนด์แบบนี้ครับคุณผู้ชมเส้นสีเหลืองคือปีงบประมาณ2022และเส้นสีแดงคือปีงบประมาณ2023ปีงบประมาณตามคริสต์ศักราชนี้จะลงสิ้นสุดที่เดือนมีนาคมของทุกปีนะครับอย่างของสิงคโปร์เองปี2022เนี่ยยอดอยู่ที่110ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีต่อมาลดลงมาเหลือเพียง10ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นหายไป100ล้านเหรียญเลยนะครับขณะที่ประเทศไทยปีก่อน2022อยู่ที่60ล้านเหรียญพุ่งขึ้นมาคูณ2เป็น120ครับจีนจาก140ลดลงมาเหลือ80ล้านเหรียญสหรัฐรัสเซียอยู่ที่25นะครับค่อนข้างต่ำก็ลดลงไปเหลือเพียงแค่10ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นอินเดียเท่าเดิมครับ15และประเทศอื่นๆ5-1ต่อไปครับนอกจากที่มาของอาวุธยุทโธปกรณ์เขาดูไปมากกว่านั้นมีการรายงานในฉบับนี้นะครับก็ระบุถึงการให้บริการทางธุรกรรมที่อาจเป็นการเอื้อต่อการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพเมียนมาด้วยซึ่งก็พบว่าสิงคโปร์ซึ่งเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมตั้งแต่เป็นแหล่งอาวุธเนี่ยครับมีการให้บริการธุรกรรมจากเดิมอยู่ที่ประมาณ260ล้านเหรียญสหรัฐวงเงินตรงนี้ลดลงเหลือเพียงแค่40ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นในขณะที่ประเทศไทยเป็นยอดเดียวกันกับเมื่อสักครู่คือจาก60ล้านขึ้นไปเป็น120ล้านครับในปี2022ถึง2023นะครับจีนจาก0เป็น50รัสเซียจาก20ลดลงไปนะครับ25ลดลงไปเหลือ5อินเดียเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยมาเลเซียอื่นๆแล้วก็เกาหลีใต้นี่เป็นเทรนด์ทั้งหมดที่มีการรายงานนะครับของผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติซึ่งทั้งหมดนี้คุณผู้ชมเราสามารถที่จะสะท้อนอย่างหนึ่งได้นะครับผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติเขาระบุว่าสิงคโปร์นะครับประเทศที่เราเห็นเทรนด์ทั้งแหล่งอาวุธแล้วก็การให้บริการทางธุรกรรมเนี่ยมีเทรนด์มีจำนวนนะครับวงเงินต่อนี้ได้ลดลงระหว่างปี2022ถึง2023ซึ่งสะท้อนว่ารัฐบาลสิงคโปร์นั้นเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามและยุตินะครับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ออาวุธไปยังกองทัพเมียนมาแต่ตรงกันข้ามเมื่อสิงคโปร์พยายามที่จะปราบปรามเรื่องเหล่านี้ก็มีรายงานว่ากองทัพเมียนมาก็พยายามหาช่องทางหรือหาช่องโหว่อื่นๆในการเปลี่ยนสถาบันการเงินในต่างประเทศด้วยซึ่งอาจจะเป็นประเทศไทยหรือเปล่านะครับที่จำนวนนั้นเพิ่มขึ้นมาเป็น2เท่าแบบนี้ครับซึ่งแน่นอนว่าจำนวนนี้ก็ไม่ได้ทำให้หลายฝ่ายได้สบายใจเท่าไหร่นักซึ่งแน่นอนคนคนหนึ่งที่น่าจะตอบคำถามสังคมนี้ได้ก็คือเจ้ากระทรวงการต่างประเทศครับผมจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่18กรกฎาคมในวันนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขาตั้งคำถามนะครับเป็นกระทู้ถามสดต่อนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีของไทยคุณเศรษฐาทวีสินนั้นได้มอบหมายให้รัฐมนตรีมาริศ เสงี่ยมพงษ์มาตอบคำถามในเรื่องนี้ไปฟังกันครับขอเรียนว่าเอกสารฉบับนี้นะครับเป็นเอกสารประกอบการประชุมหรือเป็น Conference Room Paper ข้อที่ 2 มีการระบุอย่างชัดเจนในงานดังกล่าวว่าไม่พบหลักฐานที่ระบุว่าธนาคารไทยที่ถูกอ้างถึงในรายงานรับรู้ว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการจัดซื้อยุทธภัณฑ์หรือมีกองทัพเมียนมาเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์สุดท้ายและไม่พบหลักฐานว่ารัฐบาลไทยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับรู้เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวผมทราบว่าทางกระทรวงการต่างประเทศจะเรียกประชุมเพิ่มเติมอีกในวันที่ 24 ที่กำลังจะถึงนะครับเพื่อยืนยันและได้รับคำชี้แจงชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งจะมีการตรวจสอบและก็ตักเตือนให้มีการระมัดระวังในเรื่องของการทำธุรกรรมดังกล่าวต่อไปสำหรับข้อเรียกร้องของผู้เสนอรายงานพิเศษที่มีนัยยะมุ่งสู่เป้าหมายที่ให้มีการยุติการมีธุรกรรมทางการเงินกับลูกค้าวิสาหกิจหรือธนาคารที่ทางการเมียนมาเป็นเจ้าของหรือมีการติดต่อด้วยเป็นเสมือนข้อเรียกร้องให้ประเทศไทยมีมาตรการคว่ำบาตรแซงชั่นทางการเมียนมาซึ่งจะไม่เป็นผลดีกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเราก็ไม่ต้องการเห็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีในอนาคตรัฐมนตรีต่างประเทศไทยย้ำชัดเจนนะครับว่าท่าทีของรัฐบาลปัจจุบันนั้นไม่เห็นด้วยกับการดำเนินมาตรการในลักษณะคว่ำบาตรและอย่างที่รัฐมนตรีมาริชชี้แจงครับจะมีการประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง24กรกฎาคมหรือก็คือเมื่อวานนี้ก็มีรายงานด้วยว่ารองปลัดกระทรวงการต่างประเทศนั่งหัวโต๊ะประชุมผู้แทนทุกหน่วยงานเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสมาคมธนาคารไทยธนาคารพาณิชย์ไทยกรมศุลกากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหารือกันเมื่อวานนี้ครับเกี่ยวกับแนวทางตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินที่อาจอำนวยความสะดวกให้กับการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้รัฐบาลทหารเมียนมาโดยมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมหรือว่า Task Force ระหว่างปปง.และธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยครับแต่เรื่องผ่านมาแล้วหลายวันหลายสัปดาห์ก็ยังไม่ซาลงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการคว่ำบาตรเมื่อล่าสุดวันนี้ครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาเลยที่อาคารรัฐสภาผู้แทนภาคประชาชนของไทยยื่นแถลงการร่วม240องค์กรภาคประชาสังคมและองค์การระหว่างประเทศต่อคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรซึ่งระบุว่าตั้งแต่การรัฐประหารในเมียนมาเมื่อปี 2021 นั้นประชาคมระหว่างประเทศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรหน่วยงานในเมียนมาแล้วแต่ก็เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับเช่นสหภาพยุโรปเขาคว่ำบาตรบริษัทวิสาหกิจน้ำมันและก๊าซเมียนมาหรือ MOGE ส่วนสหรัฐอเมริกาแคนาดาและออสเตรเลียคว่ำบาตรธนาคารการค้าต่างประเทศเมียนมาหรือ MFTB กับธนาคารเพื่อการลงทุนและการค้าเมียนมาหรือ MICB เท่านั้นอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่กลุ่มภาคประชาสังคมเหล่านี้เล็งเห็นโดยอาศัยรายงานของผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติก็คือว่ารัฐบาลเมียนมายังแสวงหาช่องโหว่จากมาตรการคว่ำบาตรในการเปลี่ยนผู้ให้บริการธุรกรรมเป็นรายอื่นที่ไม่ถูกคว่ำบาตรได้เพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกร้องให้รัฐบาลไทยร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาตินั่นก็คือคว่ำบาตรต่อธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจของเมียนมานั่นก็คือธนาคารเศรษฐกิจเมียนมาหรือ MEB และก็กลุ่มภาคธุรกิจก๊าซธรรมชาติและเชื้อเพลิงอากาศยานนั่นก็คือบริษัทวิสาหกิจน้ำมันและก๊าซเมียนมาหรือ MOGE ด้วยนะครับซึ่งล้วนเป็นที่มารายได้ของรัฐบาลทหารเมียนมาพร้อมเรียกร้องให้ธนาคารไทยปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติยุติการทำธุรกรรมทั้งหมดอันเป็นการสนับสนุนกองทัพเมียนมามากไปกว่านั้นเขายังเรียกร้องไปถึงอาเซียนด้วยนะครับซึ่งยึดหลักฉันทามติ5ข้อแล้วก็ไม่แทรกแซงกิจการภายในไม่ให้นิ่งเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ด้วยครับและหลังจากยื่นแถลงการแล้วผมก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์สสรังสิมันต์โรมนะครับซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการชุดดังกล่าวที่ติดตามเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องประธานกรรมาธิการว่าอย่างไรบ้างไปฟังกันครับผมว่ามันต้องกลับมาตั้งหลักก่อนนะครับกลับมาตั้งหลักว่าเวลาบอกว่าการคว่ำบาตรแล้วมันจะทำให้ก่อความเดือดร้อนต่อประชาชนทั้งสองประเทศเนี่ยต้องถามว่าวันนี้ประชาชนทั้งสองประเทศเนี่ยทั้งที่ไม่มีการคว่ำบาตรอะไรเดือดร้อนไหมนะครับเอาอย่างคนเมียนมาเนี่ยสร้างความเดือดร้อนหรือเปล่าผมว่าเดือดร้อนแน่นอนนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าวันนี้เราต้องการที่จะหยุด นะครับความเดือดร้อนนี้เครื่องมือหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องพิจารณาก็คือการไม่ให้ธนาคารนะครับที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยของรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยนะครับสามารถทำธุรกรรมได้ในประเทศไทยสิ่งที่ผมกำลังพูดในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า crime on humanity หมายความว่าอะไรหมายความว่านี่คืออาชญากรรมนะครับที่ร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติคำถามคือประเทศไทยต้องการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ crime on humanity จริงๆหรือความเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้นะครับก็สะท้อนได้ว่าแม้จะมีความเห็นที่แตกต่างกันว่าประเทศไทยควรที่จะคว่ำบาตรเมียนมาหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันนั่นก็คือว่าทิศทางของประเทศไทยในภาพใหญ่ครับสถาบันทางการเงินจะต้องให้บริการอย่างรัดกุมตามกฎหมายในขณะเดียวกันก็ต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ไม่สนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือความรุนแรงต่อประชาชนในทุกรูปแบบด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ